Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่27มิถุนายน2023ซีรีส์ความเชื่อที่ต้องประกาศออกไปวันที่2แบ่งปันเรื่องราวของเราหนึ่งในวิธีการที่ได้ผลที่สุดในการแบ่งปันความเชื่อในพระเยซูของเราออกไปคือการแบ่งปันคำพยานชีวิตของเราคำพยานชีวิตอาจฟังดูยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องราวบางอย่างที่เราได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าด้วยตัวของเราเองคำพยานชีวิตคือหลักฐานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราการแบ่งปันเรื่องราวของเราเป็นวิธีการที่ทรงพลังเพราะไม่มีใครจะโต้แย้งหรือถกเถียงเรื่องราวนั้นได้ไม่เพียงแค่นั้นคำพยานชีวิตยังอาจทำให้ผู้คนได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในชีวิตของเราด้วยเช่นกันในยอห์นบทที่9เริ่มต้นด้วยการที่พระเยซูและพวกสาวกได้พบกับชายตาบอดคนหนึ่งพวกสาวกอยากรู้ว่าอะไรคือสาเหตุหรือความบาปที่ทำให้ชายคนนี้ตาบอดแต่พระเยซูตรัสว่าสาเหตุที่เขาตาบอดก็เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาพระเยซูทรงรักษาชายตาบอดคนนี้ด้วยวิธีการที่แสนประหลาดทรงถมน้ำลายลงบนดินปั้นเป็นโคลนและทาที่ตาของเขาหลังจากที่ชายคนนี้ไปล้างโคลนออกในสาซิโรอันเขาก็มองเห็นได้ยอห์น9ข้อ1ถึง7ขณะที่พระองค์เสด็จไปนั้นทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิดพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์ใครทำบาปคนนี้หรือพ่อแม่ของเขาถึงเกิดมาตาบอดพระเยซูตรัสว่าไม่ใช่คนนี้หรือพ่อแม่ของเขาที่ทำบาปแต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาเราต้องทำพระราชกิจของผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่กลางคืนอันเป็นเวลาที่ไม่มีใครทำงานนั้นกำลังใกล้เข้ามาตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกเราก็เป็นความสว่างของโลกเมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ดินแล้วทรงเอาน้ำลายนั้นทำเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอดแล้วตรัสสั่งเขาว่าจงไปล้างโคลนออกในสระซิโลอันซิโลอันแปลว่าใช้ไปเขาจึงไปล้างแล้วกลับมาก็มองเห็นชายคนนี้เกิดมาตาบอดและทุกคนก็รู้ดีมีคนมากมายที่สงสัยและถามว่าเขาหายตาบอดได้อย่างไรเรื่องราวใหญ่โตขึ้นเมื่อพวกฟาริสีพยายามสอบสวนถึงสาเหตุในตอนแรกพวกเขาโกรธที่พระเยซูทรงรักษาคนในวันสะบาโตและในตอนท้ายพวกยิวบางคนถึงขนาดไม่เชื่อว่าชายคนนี้ตาบอดจนต้องเรียกพ่อแม่ของเขามาสอบถามเสียด้วยซ้ำยอห์น9ข้อ13ถึง17พวกเขาจึงพาคนที่เคยตาบอดนั้นไปหาพวกฟาริสีวันที่พระเยซูทรงทำโคลนทาตาชายคนนั้นให้หายบอดเป็นวันสะบาโตพวกฟาริสีถามเขาว่าตาของเขามองเห็นได้อย่างไรเขาจึงบอกคนเหล่านั้นว่าท่านเอาโคลนทาตาของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ไปล้างออกแล้วก็มองเห็นพวกฟาริสีบางคนพูดว่าชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้รักษาวันสะบาโตแต่คนอื่นพูดว่าคนบาปจะทำหมายสำคัญอย่างนั้นได้อย่างไรพวกเขาก็ขัดแย้งกันพวกเขาจึงพูดกับคนตาบอดอีกว่าเจ้าคิดอย่างไรเรื่องคนนั้นในเมื่อเขาทำให้ตาเจ้าหายบอดชายคนนั้นตอบว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะเราส่วนใหญ่อาจเคยถูกรบเร้าด้วยคำถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเหมือนอย่างชายตาบอดบางคนรอบตัวอาจไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเปลี่ยนชีวิตของเราได้และพยายามหาสาเหตุมากมายมาลบล้างแต่จงมั่นใจในพระราชกิจของพระเจ้าที่ทรงสำแดงในชีวิตของเราจงเป็นเหมือนชายที่เคยตาบอดแต่กลับมองเห็นในวันนี้ที่กล่าวว่าชายคนนั้นเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบ
สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบคือข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้แล้วยอห์น9ข้อ25จงมั่นใจในคำพยานชีวิตที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้เรายังมีผู้คนมากมายที่อยากได้ยินสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของเราและไม่มีใครจะเล่าถึงเรื่องราวเหล่านั้นไปได้ดีกว่าตัวของเราเองเพราะเรื่องราวที่เป็นของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนได้สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้อะไรคือเรื่องราวที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในชีวิตของเราอะไรคือพระราชกิจของพระองค์ที่ยังดังก้องอยู่ในหัวใจของเราลองเขียนมันออกมาและขอพระเจ้าทรงใช้เราได้แบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นออกไปยังผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงห่วงใยและดูแลเราอย่างเจาะจงเรารักพระองค์ผู้ทรงรู้จักเราดียิ่งกว่าใครเราขอบคุณพระองค์สำหรับเรื่องราวในการเดินทางแต่ละวันที่พระองค์ทรงสำแดงความรักและพระคุณแก่เราขอทรงช่วยเราให้ได้มีโอกาสที่จะแบ่งปันและเล่าเรื่องราวของเราออกไปเพื่อให้ผู้อื่นได้รู้ว่าพระเจ้าทรงแสนดีต่อเราเพียงใดขอทรงใช้เรื่องราวของเราเพื่อเปลี่ยนชีวิตของผู้คนอีกมากมายเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน